ันในเดือนนี้นะครับเรื่องเป็นซีรีส์ในเรื่องของการเติบโตฝ่ายวิญญาณนะครับซึ่งเรื่องนี้เนี่ยการเทศนามีน้อยนะแล้วก็เชื่อว่าจะเป็นประโยชน์เป็นพระพรกับเรานะครับเราจะอ่านพระวจนะของพระเจ้า2ข้อด้วยกันในโคโลสีบทที่1ข้อ28ถึง29นะครับขอเรียนเชิญพี่น้องทุกท่านนะครับให้เก็บพระวจนะของพระเจ้าที่เราจะอ่านด้วยกันสักครู่หนึ่งครับโคโลสีบทที่1ข้อ28บอกว่าพระองค์นี่แหละที่เราประกาศอยู่โดยการเตือนสติและสั่งสอนทุกคนด้วยสัพพปัญญาเพื่อว่าเราจะถวายทุกคนที่เป็นผู้ใหญ่แล้วในพระคริสต์เรื่องนี้เราข้าพเจ้าจึงตรากตามต่อสู้ตามกำลังที่พระองค์ทรงทำกิจในตัวข้าพเจ้าอย่างมากมายให้เราได้อธิษฐานด้วยกันครับข้าแต่พระเจ้าเรารู้ว่าพระเจ้าทรงประชวรอยู่วันนี้และสืบไปเป็นนิจเราทั้งหลายมาประชุมร่วมกันในเช้าวันนี้เพื่อจะบอกว่าพระองค์ทรงสมควรรับการสรรเสริญพระองค์ผู้เดียวที่เป็นพระเจ้าที่เที่ยงแท้สมควรแก่การนมัสการและยกย่องดังนั้นเช้าวันนี้เราทั้งหลายจึงเข้ามาด้วยหัวใจที่ขอบพระคุณและนมัสการพระองค์สรรเสริญพระองค์ด้วยหัวใจของเราขอพระเจ้าทรงเมตตาประทานพระคุณในการดำเนินชีวิตทุกอย่างขอพระเจ้าทรงเมตตาที่เราจะมีเพียงพอในทุกสิ่งในการดำเนินชีวิตกับพระองค์ในขณะที่เรายังปฏิบัติรับใช้พระองค์อยู่นั้นขอพระเจ้าทรงให้พันธกิจการงานของพระเจ้าจะก้าวหน้าไปมากยิ่งขึ้นอวยพรให้ชีวิตส่วนตัวของเราเต็มด้วยพระคุณความรักสันติสุขที่มาจากองค์พระผู้เป็นเจ้าและในช่วงเวลาที่ดูเหมือนเศรษฐกิจตกต่ำลงบ้างในช่วงนี้มีหลายอย่างที่ทำให้พี่น้องมีความกังวลข้าแต่พระเจ้าเรารู้ว่าพระองค์ทรงอยู่ใกล้พระองค์บอกว่าให้เราละความกังวลกังวายเพราะพระองค์ทรงเป็นผู้ที่ช่วยเราเป็นผู้ที่นำหน้าเป็นผู้ที่แก้ปัญหาให้กับเราหลายอย่างที่เราทำไม่ได้พระองค์ทรงทำได้เราจึงเข้ามาวางใจพึ่งพาพระองค์ในเช้าวันนี้และขอทรงสร้างเราทั้งหลายที่เรานั้นจะเติบโตขึ้นในการรู้จักพระเจ้าที่เรานั้นจะมีชีวิตที่แสวงหาความจริงของพระองค์เพื่อจะไปเป็นรากฐานชีวิตของเราสร้างชีวิตของเราขึ้นให้สมกับที่พระองค์ทรงไถ่เราเราจึงขอบพระคุณพระองค์ในนามพระเยซูเจ้าอาเมนเรียนเชิญทุกท่านนั่งได้ครับอธิษฐานยาวหน่อยหนึ่งเช้านี้นะครับก็ขอบคุณพระเจ้าอันที่จริงคนโดยทั่วไปมีความสนใจเรื่องเกี่ยวกับชีวิตอย่างมากเมื่อหลายปีก่อนนะครับมีหน่วยงานคริสเตียนได้ออกหนังสือเล่มหนึ่งชื่อว่าพลังชีวิตปรากฏว่าออกทีวีไปไม่นานนะครับก่อนที่จะถูกสั่งไม่ให้ออกเนี่ยนะครับปรากฏว่ามีคนขอมาจำนวนมากนะจนผลิตไม่ทันผลิตหลายรอบมากนะครับผมมีญาติคนหนึ่งนะครับก็อยากได้นะครับก็มาโทรมาขอผมนะซึ่งคนนี้เขาเคยไม่เห็นด้วยกับผมเรื่องของตอนที่ผมมารู้จักพระเจ้าแต่เมื่อมาถึงจุดหนึ่งเนี่ยสนใจว่าเอ๊ะชื่อหนังสือน่าสนใจทำอย่างไรเราจะมีกำลังมีพลังในการดำเนินชีวิตไปข้างหน้าได้ตลอดรอดฝั่งดังนั้นเองเนี่ยการดำเนินชีวิตคริสเตียนแท้จริงแล้วเนี่ยมีพระพรอย่างมากเพราะว่าเราไม่ได้ดำเนินชีวิตตามลำพังแต่เรามีพระเจ้ามีพี่น้องที่อยู่ใกล้ๆเราที่หนุนจิตชูใจเราเสมอเอเมนไหมครับงานของพระเจ้าเนี่ยเป็นงานที่ดูเหมือนยากลำบากเพราะว่าพระเจ้ากำลังทำงานที่สมบูรณ์โดยใช้คนที่ไม่สมบูรณ์ในการทำงานของพระเจ้าดังนั้นเองเนี่ยสิ่งเหล่านี้จึงต้องมาถึงจุดสรุปว่าพระเจ้าเนี่ยทำงานของพระองค์เพราะพระองค์ทรงเป็นพระเจ้าที่สมบูรณ์แบบแม้เราอาจทั้งหลายอาจจะยังดูเหมือนไม่ได้สมบูรณ์แบบอย่างแท้จริงเพราะเรายังอยู่ในกายบาปยังเป็นมนุษย์ที่ต้องพึ่งพาพระองค์อยู่เราไม่ใช่พระเจ้าดังนั้นเองเนี่ยสิ่งเหล่านี้เองเนี่ยทำให้เรานั้นจะต้องยอมรับว่าเมื่อเรายอมจำนนยอมให้พระเจ้าเป็นศูนย์กลางวางใจในพระองค์เนี่ยเราจะเห็นหลายอย่างในสิ่งที่พระเจ้ากระทำเนี่ยเกินกว่าที่เราเข้าใจเกินกว่าที่เราคิดได้นั่นคือพระคุณของพระเจ้าเช้าวันนี้ผมอยากหนุนใจพี่น้องครับว่า
เราจะมีโอกาสได้มาเรียนรู้ร่วมกันนะครับในเรื่องของการเติบโตในฝ่ายวิญญาณหรือการเป็นผู้ใหญ่ในฝ่ายวิญญาณหรือว่า spiritual maturity หรือว่าการที่พระคัมภีร์ได้เขียนไว้ในโครินธ์สีบทที่1ข้อ28 29บอกว่าอาจารย์เปาโลเนี่ยบอกว่าข้าพเจ้าประกาศนะครับข้าพเจ้าเตือนสติข้าพเจ้าสั่งสอนทุกคนด้วยสัพพปัญญาด้วยสติปัญญาเพื่อจะถวายทุกคนให้เป็นผู้ใหญ่ในพระเยซูคริสต์นั่นคือเป้าหมายของชีวิตคริสเตียนที่พระเจ้าทรงเรียกให้เราเติบโตขึ้นในการรู้จักและเติบโตในพระองค์สมัยที่เราเรียนนะครับวิทยาศาสตร์เบื้องต้นเนี่ยคำถามแรกก็คือว่าสิ่งมีชีวิตเติบโตใช่ไหมครับเช่นเดียวกันเมื่อเรามารู้จักพระเจ้าเนี่ยพี่น้องที่รักครับในชีวิตในพระเยซูคริสต์เนี่ยนะครับเติบโตขึ้นเมื่อเราอยู่ในพระองค์เราก็จะเห็นชีวิตเรานั้นรู้จักพระองค์แล้วก็เรียนรู้ที่จะเติบโตในฝ่ายวิญญาณนั้นชีวิตฝ่ายวิญญาณเนี่ยของผู้เชื่อเนี่ยเริ่มต้นที่จะยอมรับพระเยซูคริสต์เป็นพระผู้ช่วยให้รอดยอมรับการไถ่บาปบัพติศมาเข้าสวนในพระองค์ตายต่อบาปในชีวิตเก่ามากยิ่งขึ้นและเริ่มต้นชีวิตในพระเยซูคริสต์ซึ่งเป็นชีวิตใหม่ที่พระเจ้าบอกว่าเป็นทางนั้นที่พระองค์เรียกให้เราเข้ามารู้จักพระองค์ดังนั้นเองแม้ว่าเราจะได้รับความรอดนะครับเหมือนกับตั๋วที่ไปสวรรค์แล้วก็ตามเนี่ยแต่ในทางพุทธินัยเนี่ยพระเจ้าก็มีเป้าหมายให้กับเราทุกคนเป็นเป้าหมายที่ดีเป็นแผนการที่ดีนะครับเป็นการสร้างชีวิตของเรากับพระเจ้าแต่ยังอีกด้านหนึ่งนะครับการต่อสู้กับบาปนั้นก็ยังอยู่เสมอการที่เราดำเนินชีวิตในโลกที่ดูเหมือนเสื่อมโทรมลงไปนั้นก็เป็นสิ่งที่พระคัมภีร์ก็ได้เขียนไว้ว่ามารหรือว่าเทพผู้ครองศักดิ์เทพเนี่ยก็พยายามที่จะทำลายความจริงของพระเจ้านั้นปัจจุบันเนี่ยผมเห็นว่ามีวิกฤตอย่างหนึ่งที่เกิดขึ้นก็คือการโจมตีฝ่ายวิญญาณที่เพิ่มขึ้นผมใช้คำว่าโจมตีฝ่ายวิญญาณนั้นไม่ได้หมายถึงว่ามีผีวิญญาณชั่วเข้ามาแอตแทกโดยตรงกับเราทั้งหลายแต่ว่าผมหมายถึงว่ามีการโจมตีฝ่ายจิตวิญญาณก็คือการโจมตีความจริงของพระเจ้าเดี๋ยวนี้มีการโจมตีความจริงของพระเจ้าทำลายความจริงที่สมบูรณ์ของพระองค์พยายามบิดเบือนว่าถ้าพระเจ้ารักเราเราทำอะไรก็ได้นะไม่เป็นซึ่งสิ่งนั้นเนี่ยทำให้เราสบายใจใช่ไหมครับทำให้เรารู้สึกว่าเรามีสิทธิ์ทำอะไรก็ได้โดยที่ไม่ต้องพูดถึงความจริงของพระองค์นะครับอันที่จริงเรารู้ว่าความรักและความจริงไปด้วยกันนะครับอย่าให้ความรักเนี่ยของเราทำลายความจริงของพระเจ้าแล้วก็ในขณะเดียวกันถ้าเราใช้ความจริงโดยไม่มีความรักของพระเจ้าก็เป็นการประหัตประหารให้ตายดังนั้นเองเนี่ยการที่เราพบว่าในปัจจุบันมีการจู่โจมจริงๆนะครับในความจริงของพระเจ้าเนี่ยนะครับในตลอดหลายเดือนมานี้ผมก็เห็นว่ามีคนคุยกันในวงการคริสเตียนก็ตามเนี่ยบอกว่าเดี๋ยวนี้ไม่ค่อยกล้าพูดมากเกี่ยวกับเรื่องความบาปเพราะพูดเมื่อไหร่นะครับก็จะมีคนแย้งมีคนต่อต้านนะฮะหรือว่าบางคนพอพูดเรื่องพระเจ้าเนี่ยก็มองว่าเป็นเรื่องที่ควรจะพูดในวงแคบๆไม่ควรมาพูดในวงกว้างนั้นมีการสั่นคลอนนะความจริงของพระองค์มากขึ้นแล้วก็มีการอัศจรรย์ที่ไม่ได้ถวายเกียรติพระเจ้าก็มีหลายอย่างที่เกิดขึ้นดังนั้นเองเนี่ยมารพยายามโจมตีความคิดของคนให้ห่างจากพระองค์หลายครั้งโจมตีสถาบันครอบครัวให้แตกแยกหรือคริสตจักรให้อ่อนแอลงในความเชื่อดังนั้นคริสตจักรต้องกลับมาคิดถึงเรื่องความจริงของพระองค์และยืนหยัดในการดำเนินชีวิตสาวกของพระองค์พี่น้องเรารู้ว่าข่าวประเสริฐมีชัยชนะทุกยุคทุกสมัยเอเมนไหมพี่น้องข่าวประเสริฐมีชัยชนะทุกยุคทุกสมัยพระเยซูคริสต์เรียกให้เรามาหาพระองค์นั้นพระองค์จะประทานชัยชนะให้กับเราแม้เราเจอกับอุปสรรคปัญหาบ้างแต่เรารู้ว่าในโค2โครินธ์บทที่10ข้อ4บอกว่าอาวุธที่เราใช้สู้รบไม่ใช่แบบมนุษย์แต่เป็นฤทธานุภาพของพระเจ้าที่จะทำลายป้อมปราการได้ทำลายเหตุผลจอมปลอมทั้งหลายได้ในเช้าวันนี้อาจจะมีอะไรหลายอย่างที่เข้ามาทำให้เราเป็นลักษณะอย่างนี้หรือไม่นะครับมีเหตุผลจอมปลอมมีความคิดที่เป็นป้อมที่ต่อสู้ความจริงของพระเจ้าอยู่นะครับพระองค์บอกว่าให้เราทำลายป้อมนั้นลงเสีย
หรือเอาทำลายเหตุผลจอมปลอมทั้งหลายแต่ให้ฤทธานุภาพของพระเจ้าหรือว่าฤทธานุภาพของพระวิญญาณบริสุทธิ์เนี่ยทำงานในชีวิตของเราแล้วเมื่อไหร่เรายอมให้พระวิญญาณบริสุทธิ์ทำงานในใจเราเชื่อฟังพระองค์เรายินดีร่วมมือกับพระเจ้าเราก็จะเห็นว่าชัยชนะของพระเจ้านั้นอยู่กับชีวิตของเราเสมอผมอยากจะหนุนใจว่าการที่เราดำเนินชีวิตและมีชัยชนะนั้นเนี่ยเพื่ออะไรครับเพื่อเราจะเติบโตขึ้นแล้วก็มีลักษณะชีวิตที่สอดคล้องกับสิ่งที่พระเยซูคริสต์ได้เป็นแบบอย่างกับเรานะผมอยากสรุปง่ายๆนะครับในก่อนที่จะเทศนาต่อไปเนี่ยบอกว่าการสร้างชีวิตให้ลึกกับพระเจ้าโดยพระวจนะนะครับพึ่งพาฤทธิ์อำนาจพระคุณของพระวิญญาณบริสุทธิ์เพื่อเราจะมีสุขภาพฝ่ายวิญญาณที่ดีใช่ไหมครับแล้วก็มุ่งไปสู่ความเป็นผู้ใหญ่ในฝ่ายวิญญาณยืนหยัดแข็งแรงต่อสู้กับสงครามฝ่ายวิญญาณที่เข้ามาในชีวิตได้เพราะว่าเราไม่สามารถหลีกเลี่ยงความคิดจอมปลอมเหตุผลจอมปลอมมากมายที่เข้ามาในความคิดเราได้แต่เราสามารถมีชัยชนะได้เมื่อเราต่อสู้และยืนบนความจริงของพระวจนะของพระเจ้าเอเมนไหมครับเราไม่ได้ไปทำลายคนทุกคนที่ไม่เห็นด้วยกับเราเราไม่ได้บอกว่าคนเหล่านั้นเป็นคนที่ชั่วร้ายมากแล้วก็เราใช้วิธีการที่รุนแรงไม่ใช่แต่กำลังบอกว่าการต่อสู้ด้วยความรักและความจริงของพระเจ้าก็คือการยืนหยัดนะครับการยืนหยัดในความจริงนะครับการยืนหยัดว่าสถาบันครอบครัวมีความสำคัญการยืนหยัดว่าผู้นำนะครับในครอบครัวเป็นสิ่งที่สำคัญการยืนหยัดว่าการที่พระเจ้าทรงออกแบบให้คนที่ประสบความสำเร็จจะต้องมีชีวิตลักษณะชีวิตที่สอดคล้องกับพระเจ้ามีความสัตย์ซื่อมีความโปร่งใสต่างๆซึ่งเหล่านี้เองนะครับพี่น้องครับเป็นสิ่งที่สำคัญแม้ว่าหลายครั้งเราเผชิญกับอุปสรรคที่เข้ามาในชีวิตนะครับจึงมีคำกล่าวบอกว่าอย่าโยนเด็กไปพร้อมกับน้ำที่สกปรกแม้บางครั้งในความไม่สมบูรณ์นั่นเองเนี่ยอย่าให้เราท้อใจอย่าให้เรารู้สึกว่ามันเป็นไปได้ยากแต่ในขณะที่เราใช้กระบวนการใช้เวลาเนี่ยพี่น้องที่นะครับพระเจ้าก็ขยับเรามากขึ้นทำให้เราเข้าใจมากขึ้นพี่น้องลองนึกภาพเช่นเดียวกันผมก็เช่นเดียวกับพี่น้องคือว่าเมื่อตอนเชื่อพระเจ้าใหม่ๆก็ความรู้ความเข้าใจเราก็ไม่มากนักใช่ไหมครับแต่เรามีหัวใจกับพระเจ้าแต่ว่าเมื่อผ่านไปประสบการณ์การเรียนรู้ต่างๆทำให้เราเติบโตขึ้นทำให้เราเข้าใจสิ่งต่างๆมากขึ้นและสิ่งเหล่านี้เองเนี่ยจะช่วยทำให้เราเติบโตขึ้นดังนั้นเองเนี่ยอาจารย์เปาโลก็ได้หนุนใจว่าสิ่งที่ท่านตากตำแล้วก็พยายามภาคเพียรเนี่ยในการปรนิบัติรับใช้พระเจ้าเนี่ยมาจากแรงจูงใจคือพระเยซูเพื่อจะถวายทุกคนให้เป็นผู้ใหญ่ในพระเยซูคริสต์นะครับดังนั้นอาจารย์เปาโลก็บอกว่าด้วยการดูสติและสั่งสอนทุกอย่างดังนั้นเองเนี่ยงานที่อาจารย์เปาโลพูดเนี่ยนะครับถ้าเราพูดถึงโดยธรรมชาติมนุษย์เนี่ยเป็นงานที่ยากที่สุดนะครับผมเคยถามผู้รับใช้พระเจ้าอุโสหลายคนนะครับก็บอกว่าอาจารย์คิดว่าการงานการสร้างสาวกเนี่ยเป็นเรื่องที่เป็นยังไงบ้างนะครับอาจารย์บอกว่านี่เป็นเรื่องที่ยากที่สุดนะครับเพราะว่าเราคงไปสร้างใครไม่ค่อยได้หรอกครับต้องให้พระเจ้าเท่านั้นหลายคนก็ส่วนใหญ่ก็จะตอบลักษณะอย่างนั้นนะครับแต่ว่าในความเป็นจริงถูกต้องส่วนหนึ่งก็คือพระเจ้าเป็นผู้ที่สร้างแต่พระเจ้าสร้างผ่านชีวิตของเราพระเจ้าเรียกให้เราทำส่วนที่คริสตจักรยังขาดอยู่ก็คืองานสร้างสาวกนะครับที่พระเจ้าได้เรียกให้เราทำตามพระมหาบัญชาของพระเจ้าดังนั้นเองเนี่ยอาจารย์เปาโลทำด้วยกำลังจากองค์พระผู้เป็นเจ้านะครับดังนั้นเองเนี่ยอยากหนุนใจพี่น้องว่าในขณะที่อาจารย์เปาโลกำลังต่อสู้ตามกำลังเนี่ยท่านมีเป้าหมายอยากจะเห็นการตั้งคริสตจักรเนี่ยที่เกิดขึ้นเนี่ยมีชัยชนะผมได้นั่งคิดถึงเรื่องการตั้งคริสตจักรในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาผมคิดว่าการตั้งคริสตจักรในปัจจุบันกับในอดีตเป็นยังไงนะครับผมรู้เลยว่าในยุคสมัยของพระเยซูคริสต์เนี่ยการเรียกคนให้มาหาพระเจ้าเนี่ยยากที่สุดนะครับพระองค์เองทํางานอย่างเหน็ดเหนื่อยนะครับในสมัยที่พระองค์ยังทรงเสด็จมาอยู่กับเราเนี่ยนะครับหรือแม้แต่งานที่พระองค์ทรงเรียกให้อัครทูตทำเนี่ยส่วนใหญ่อัครทูตนั้นเสียชีวิตที่โดยเสียชีวิตที่ลำบากที่สุดนะมากที่สุดนะครับกว่าจะเริ่มต้นคริสตจักรได้นะครับแต่ในขณะที่มีความยากลำบากนั่นเองเราเห็นฤทธิ์เดชของพระเจ้าเนี่ยมีชัยชนะเสมอมา
ฤทธิ์เดชของพระเจ้ามีชัยชนะเหนือผีวิญญาณชั่วฤทธิ์เดชของพระเจ้ามีชัยชนะเหนือความเท็จความโกหกหลอกลวงทั้งสิ้นได้เมื่อเราเข้ามาหาพระองค์พี่น้องที่รักครับนั่นคือสิ่งที่พระเจ้ากำลังเรียกนะครับพระคัมภีร์บอกว่าพระเจ้าเรียกให้เราออกจากความมืดไปสู่ความสว่างของพระเจ้าดังนั้นเองเนี่ยในขณะที่พระเจ้ากำลังเรียกเราเนี่ยพระองค์มีเป้าหมายบอกว่าให้เราเติบโตมั่นคงและแข็งแรงคำว่าเติบโตและมั่นคงและแข็งแรงนั้นพระคัมภีร์ก็ใช้คำว่าผู้ใหญ่นะครับซึ่งเป็นมาจากภาษากรีกซึ่งแปลว่าเทเลออสหมายถึงความสมบูรณ์ความดีพร้อมหรือว่าในที่สุดอยากจะเห็นคนเนี่ยเข้าเส้นชัยหรือว่าจบลงอย่างดีนั่นคือสิ่งที่อาจารย์เปาโลได้พยายามที่จะหนุนจิตชูใจคริสตจักรบอกว่าข้าพเจ้าเป็นผู้เริ่มต้นในการบุกเบิกตั้งคริสตจักรแต่ว่าอาจจะอยู่ที่เมืองโคลินอยู่ที่เอเฟซัสสัก2ปีแต่ว่าในที่สุดก็อยากเห็นคริสตจักรนั้นทุกคนที่มารู้จักพระเยซูเนี่ยเข้าเส้นชัยหรือว่าจบลงโดยชัยชนะของพระเจ้านั่นคือสิ่งที่พระเจ้าได้ทรงเรียกคนของพระเจ้าออกมาไม่ใช่เป็นเพียงแค่ตัวอาคารหรือว่าทรัพย์สินของแต่เป็นเรื่องของชีวิตของคนนะครับพระเยซูคริสต์เองก็หนุนใจบอกว่าให้เรานั้นได้เติบโตเป็นคนที่ดีพร้อมมากขึ้นมัทธิวบทที่19ข้อ21บอกว่าถ้าท่านต้องการเป็นคนดีพร้อมจงไปขายทรัพย์สินของที่มีอยู่แจกจ่ายให้คนยากจนพระเยซูคริสต์ก็เห็นว่าในถ้าใครที่สนใจเรื่องการความสมบูรณ์ในการดำเนินชีวิตเนี่ยพระองค์ก็ท้าทายเศรษฐีหนุ่มคนหนึ่งใช่ไหมครับให้แสวงหาความจริงหรือความสมบูรณ์ของพระเจ้ามากกว่าเพียงแค่แสวงหาเงินทองเท่านั้นมัทธิวบทที่5ข้อ48บอกว่าท่านทั้งหลายจงเป็นคนดีพร้อมเหมือนอย่างพระบิดาของท่านนะครับนั่นคือความหมายของคำว่าเทเลออสหรือว่าความหมายของคำว่าเป็นผู้ใหญ่ฝ่ายวิญญาณก็คือเป็นคนที่เรียนรู้ที่จะเติบโตขึ้นรอบคอบมากขึ้นคำว่าดีพร้อมหมายถึงรอบคอบขึ้นอีกความหมายหนึ่งก็คือ1โครินธ์บทที่14ข้อ20นั้นบอกว่าอย่าเป็นเหมือนเด็กในด้านความคิดแต่ได้ทำการชั่วร้ายจงเป็นเหมือนทารกแต่ในด้านความคิดจงเป็นผู้ใหญ่คือในด้านความดีนะครับรอบคอบมากขึ้นเมื่อเราเป็นผู้ใหญ่ขึ้นเราปฏิเสธไม่ได้ว่ามีประสบการณ์มากขึ้นและก็เรียนรู้ชีวิตทั้งดีแล้วก็ไม่ดีมามากขึ้นเอเฟซัสบทที่4ข้อ13นั้นบอกว่าจนกว่าเราทุกคนจะบรรลุถึงความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันในความเชื่อในความรู้ถึงพระบุตรพระเจ้าบรรลุถึงความเป็นผู้ใหญ่คือโตเต็มถึงความบริบูรณ์ของพระเยซูคริสต์เห็นไหมครับว่าในพระคัมภีร์สัญญามากมายว่าผู้เชื่อนั้นสามารถที่จะรู้จักพระเจ้าและเติบโตขึ้นได้นะครับแต่ทำไมหลายคนจึงปฏิเสธว่าการสร้างคนเป็นเรื่องยากเพราะว่ามันเป็นงานที่ยากจริงๆเป็นงานที่ใช้เวลาแต่ว่าเราไม่ควรหลีกเลี่ยงเราไม่ควรบอกว่ามันยากแล้วเราไม่อยากทำแต่ว่าในความเป็นจริงการสร้างคนนั้นเป็นหัวใจหลักของงานของพระเจ้าในพระคัมภีร์ใหม่นะครับพระเยซูคริสต์มาเพื่อจะให้ชีวิตกับเราเพื่อเราจะดำเนินชีวิตเหมือนกับพระองค์มากขึ้นในเช้าวันนี้สิ่งที่สำคัญคือการเป็นผู้ใหญ่ฝ่ายวิญญาณเริ่มต้นที่ไหนครับก็คือเริ่มต้นที่ผู้นำเริ่มต้นที่ผู้นำครอบครัวเริ่มต้นที่ผู้นำคริสตจักรที่จะต้องเรียนรู้ไปด้วยกันกับพระเจ้ามันเป็นเส้นทางแห่งการไถ่เป็นเส้นทางที่พระเจ้าเรียกให้เรานั้นเดินไปกับพระองค์แต่นั้นในขณะที่เราเดินไปในเส้นทางการไถ่นี้เนี่ยนะครับไม่ใช่เส้นทางแห่งการประสบความสำเร็จการเป็นผู้นำอย่างเดียวนะแต่คือเส้นทางที่ยอมรับการไถ่ของพระเยซูคริสต์เชื่อฟังพระองค์และเดินร่วมกับพระองค์แบกกางเขนติดตามพระองค์ไปสิ่งเหล่านี้เองจึงเป็นเส้นทางที่พระองค์เรียกให้เราเติบโตขึ้นนะครับงั้นการเติบโตในชีวิตคริสเตียนจึงเป็นการที่เอาชนะโลกไม่ใช่เรียนแบบอย่างโลกแต่เป็นการเอาชนะโลกและความคิดของเราเปลี่ยนแปลงใหม่นะครับเป็นไปตามสิ่งที่พระเจ้าได้ทรงเรียกเราทั้งหลายและกำหนดไว้ในชีวิตของเรานะครับในเอเฟซัสบทที่4ข้อ13ยังบอกว่าจนกว่าวันหนึ่งเนี่ยเราทุกคนจะเติบโตขึ้นใช่ไหมครับบรรลุถึงความเป็นผู้ใหญ่โตเต็มถึงขนาดความบริบูรณ์ของพระเยซูคริสต์นั้นพระคัมภีร์ก็หนุนใจบอกว่าเราสามารถเติบโตขึ้นไปถึงความไพบูลย์ความบริบูรณ์หรือ fullness ของพระเจ้าเนี่ยได้มากขึ้นก็ขึ้นอยู่กับชีวิตของเรานะครับที่จะเรียนรู้จากพระองค์มากยิ่งขึ้นและพระองค์ก็คาดหวังหนุนใจเราให้เป็นอย่างนั้นนะครับ1ยอห์นบทที่4ข้อ18บอกว่าความรักไม่มีความกลัวแต่ความรักที่สมบูรณ์นั้นก็ขับไล่ความกลัวออกไปเสียเราจะเห็นได้ว่าไอ้ความหมายของคำว่าเป็นผู้ใหญ่ฝ่ายวิญญาณจึงไม่ใช่เป็นเพียงแค่ความมั่นคงการแข็งแรง
หรือการมีประสบการณ์ที่ดีแต่หมายถึงการมีความรักของพระเจ้าความหวังใจในพระองค์อยู่ในชีวิตด้วยดังนั้นเองสิ่งเหล่านี้จึงเป็นเป้าหมายของการที่เราได้รับความรอดเมื่อเรารับความรอดแล้วพระเจ้าก็เรียกให้เราทุกคนเติบโตขึ้นการเติบโตขึ้นจริงไม่ใช่เป็นเพียงเรื่องของตำแหน่งใช่ไหมครับแต่เป็นเรื่องของชีวิตนะครับมีหนังอินเดียอยู่เรื่องหนึ่งนะครับได้พูดคำหนึ่งดีเขาบอกเขาเป็นตำรวจแล้วก็ไปอยู่ในพื้นที่ห่างไกลแล้วก็ปรากฏว่าทุกคนก็กลัวคนนี้มากเพราะมีอำนาจใช่ไหมครับที่จะสั่งชาวบ้านอะไรก็ได้แล้วก็ผู้บังคับบัญชาก็เลยบอกเขาว่าอย่าให้คนเนี่ยเคารพคุณเพราะว่าตำแหน่งของคุณแต่ให้คนเคารพชีวิตของคุณแล้วตำแหน่งนั้นก็จะรองรับนั่นเองคืออย่าให้เพียงแต่คนเชื่อฟังแล้วเคารพเพียงเรื่องตำแหน่งแต่เป็นเรื่องของลักษณะชีวิตที่ทำให้คนเคารพสิ่งนั้นดังนั้นเองสิ่งเหล่านี้จึงเห็นได้ว่าแม้แต่คนในโลกนะครับก็เรียนรู้ว่าความเติบโตเป็นสิ่งที่สำคัญนะครับเราใช้คำว่าการเติบโตหรือว่า growing เนี่ยในความเชื่อในความรักเนี่ยเพราะอะไรครับเพราะว่ามันสูงขึ้นนะมันสูงขึ้นการเติบโตคือมันดีขึ้นการเติบโตคือมันดีพร้อมขึ้นมันสมบูรณ์ขึ้นมันทำให้เราเปลี่ยนแปลงจากสิ่งที่ดูเหมือนหมดหวังกลายเป็นคนที่มีความหวังมากขึ้นนั่นสิ่งเหล่านี้เองจึงเป็นกระบวนการที่พระเจ้าเรียกเราทั้งหลายให้เติบโตขึ้นนะครับอันที่จริงแล้วเนี่ยการเติบโตในลักษณะชีวิตเนี่ยจึงเป็นเหมือนกับการทรงเรียกที่พระเจ้าเรียกให้เราเข้าไปเติบโตกับพระเจ้าแต่ในขณะเดียวกันนะครับการเติบโตเป็นผู้ใหญ่ฝ่ายวิญญาณเนี่ยจะต้องรับผิดชอบกับงานของพระเจ้าที่พระเจ้าเรียกให้เราทำได้ด้วยนะครับเพราะว่าในความหมายของคำว่าเทราออสหมายถึงว่าเข้าเส้นชัยหมายถึงว่าสามารถทำให้ทุกอย่างที่พระเจ้าฝากเราไว้นั้นไปถึงความสำเร็จได้ด้วยนะครับดังนั้นเองเนี่ยเราจึงเห็นได้ว่าสิ่งเหล่านี้มาโดยกำลังของพระเจ้านะครับในขณะที่พระเจ้ากำลังเรียกให้เราเป็นต้นไม้ใหญ่เนี่ยเราอาจจะเคยเป็นต้นไม้เล็กที่เติบโตขึ้นผิดพลาดบ้างล้มเหลวบ้างนะครับซึ่งเหล่านี้นะครับเป็นกระบวนการที่พระเจ้าเรียกให้เราเติบโตนะครับเติบโตขึ้นดีขึ้นนั่นคือสิ่งที่พระเจ้าปรารถนาในชีวิตของเราพี่น้องครับสิ่งเหล่านี้มาโดยอะไรครับความปรารถนาของเรากับพระเจ้านะครับเริ่มต้นที่ความปรารถนาของเรากับพระเจ้าอาจารย์เปาโลปรารถนาจะเติบโตและรู้จักพระเยซูสิ่งเหล่านี้นะครับเป็นสิ่งที่อยู่ในใจของผู้รับใช้ของพระเจ้าอยู่เสมอว่าอยากเห็นคริสตจักรเติบโตไม่ใช่เพียงแค่ด้านปริมาณแต่เป็นด้านของคุณภาพของชีวิตด้วยนะครับดังนั้นเองเมื่อเราพูดถึงการเติบโตเป็นผู้ใหญ่ในฝ่ายวิญญาณเนี่ยนะครับในซีรีส์นี้อาจจะมีหลายตอนเราคงพูดครั้งเดียวไม่จบนะครับแต่วันนี้นะครับจะพูดถึงว่าการเติบโตในผู้ใหญ่ในฝ่ายวิญญาณเนี่ยไม่ใช่อะไรบ้างนะครับไม่ใช่อะไรบ้าง4ประการนะครับ1ก็คือการเติบโตในการรู้จักพระเจ้าเนี่ยไม่ใช่แค่การรู้ข้อมูลเกี่ยวกับพระเจ้าไม่ใช่แค่ information แต่เป็น transformation คือเป็นเรื่องของการที่เราเนี่ยอยากจะเห็นชีวิตเราเปลี่ยนแปลงนะครับอยากเห็นความปรารถนาของเราคือมันเบื่อกับชีวิตเดิมๆของเราแล้วเราอยากจะเห็นชีวิตใหม่เปลี่ยนแปลงสักทีนึงกลับมาหาพระเจ้านะครับถ้าเราเจออุปสรรคปัญหาในชีวิตของเราในเช้าวันนี้นะครับให้เราแสวงหาพระองค์ว่าเราจะเติบโตขึ้นนะครับเติบโตขึ้นเพื่อที่เราจะสามารถต่อสู้กับอุปสรรคที่เข้ามาได้หรือว่าแข็งแรงได้มีความแข็งแรงในการเดินกับพระเจ้าฟิลิปปีบทที่3ข้อ10บอกว่าข้าพเจ้าต้องการจะรู้จักพระองค์รู้จักฤทธิ์เดชแห่งการคืนพระชนของพระองค์รู้จักการมีส่วนร่วมในความทุกข์ของพระองค์และเป็นเหมือนกับพระองค์ในความตายนั้นเราเห็นว่าอาจารย์เปาโลนั้นก็บอกว่าข้าพเจ้าต้องการจะรู้จักฤทธิ์เดชแห่งการฟื้นพระชนของพระเยซูคริสต์รู้จักการมีส่วนร่วมในความทุกข์ของพระองค์เวลาที่พระองค์มีความทุกข์ที่พระองค์เสด็จมาที่กังเขนอาจารย์เปาโลว่าข้าพเจ้าอยากจะรู้จักจริงๆว่าสิ่งเหล่านี้พระองค์ได้ทรงยอมเพื่อเราทั้งหลายนะครับดังนั้นเองเนี่ยคำว่ารู้จักเนี่ยนะครับคำว่ารู้จักในตอนนี้เนี่ยนะครับมันเป็นจุดเริ่มต้นของการเติบโตของเปาโลและเมื่อพระเยซูเรียกอาจารย์เปาโลให้มารู้จักพระเจ้าพระเจ้าก็
หนุนใจให้เขาเติบโตขึ้นแล้วตอนนี้อาจารย์เปาโลเขียนในฟิลิปปีบทที่3ข้อ10เนี่ยอายุมากแล้วนะครับอายุมากแล้วแต่อาจารย์เปาโลบอกข้าพเจ้ายังอยากจะรู้จักพระเยซูคริสต์มากขึ้นนั้นความปรารถนาในการรู้จักพระเจ้าเนี่ยควรจะเป็นความปรารถนาไม่ใช่ชั่วครั้งชั่วคราวไม่ใช่เป็นความปรารถนาที่บอกว่าเราอยากรู้จักพระเจ้าในบางเรื่องเท่านั้นแต่เราอยากรู้จักพระองค์ในทุกๆเรื่องในชีวิตของเรานะครับคำว่ารู้จักเนี่ยภาษาอังกฤษใช้ว่า Ginosko หมายถึงการที่ไม่ได้รู้จักกันมาก่อนแต่ได้เรียนรู้จักกันนะครับซึ่งใช้ในความหมายเดียวกันกับที่อาดัมกับเอวาใกล้ชิดกันไม่ใช่รู้จักเรื่องแค่ข้อมูลไม่ใช่บอกว่ารู้เรื่องนะว่าคนนั้นรู้เรื่องดีเลยนะครับท่องพระคัมภีร์ได้หลายข้อแต่เป็นการยอมรับความจริงว่าพระเจ้าเป็นจอมเจ้านายในชีวิตของเราพระองค์เป็นพระเจ้าของเราทั้งหลายพระเจ้าเป็นพระเจ้าของข้าพระองค์นะครับรู้จักกันเหมือนกับอะไรครับอาจารย์เปาโลบอกข้าพเจ้าอยากจะรู้จักพระเจ้ามากขึ้นดังนั้นเองประการแรกที่อยากหนุนใจพี่น้องก็คือการเติบโตในการรู้จักพระเจ้าเนี่ยนะครับไม่ใช่การรู้ข้อมูลแต่เป็นการรู้จักพระเจ้านะครับเขาบอกว่าไม่ใช่แค่รู้พระวจนะของพระเจ้าแต่ต้องรู้จักพระเจ้าแห่งพระวจนะนั้นด้วยก็คือเราต้องรู้จักพระองค์มากขึ้นผ่านอะไรครับผ่านประสบการณ์นะครับผ่านประสบการณ์ที่เรามีกับพระองค์นะครับผ่านประสบการณ์ที่เรามีกับพระเจ้าประสบการณ์ที่เรามีกับพระเจ้าจะทำให้เรานั้นเติบโตขึ้นในการรู้จักพระเจ้าไม่ว่าประสบการณ์นั้นจะอะไรครับยากลำบากจะทนทุกข์บางครั้งใช่ไหมครับพระคัมภีร์ในฟิลิปปีก็บอกว่าข้าพเจ้าใช่ไหมครับเรียนรู้เผชิญความอดอยากและประทานเผชิญความสมบูรณ์ข้าพเจ้าเผชิญทุกสิ่งได้โดยพระองค์ผู้ทรงเสริมกำลังข้าพเจ้านั่นเป็นเหตุว่าอาจารย์เปาโลมีศูนย์กลางอยู่ที่พระเจ้าในการดำเนินชีวิตนะครับประการที่สองการเติบโตเป็นผู้ใหญ่ฝ่ายวิญญาณไม่ใช่แค่การร่วมกิจกรรมนะครับเพราะว่าการที่เราจะเติบโตฝ่ายวิญญาณได้เนี่ยนะครับการมีกิจกรรมหรือการร่วมอีเวนต์หรือการร่วมกิจกรรมทุกอย่างเนี่ยจะต้องเสริมสร้างให้เราเติบโตฝ่ายวิญญาณนะครับเพราะว่าพระวจนะของพระเจ้าเนี่ยนะครับจะแก้ปัญหาที่ใจภายในและแสดงออกมาเป็นพฤติกรรมภายนอกนะครับพระคัมภีร์สอนให้คนเปลี่ยนแปลงจากข้างในไม่ใช่เพียงแค่การเปลี่ยนพฤติกรรมที่ดีขึ้นนะครับเอเฟซัสบทที่4ข้อ8บอกว่าคนที่เคยขโมยก็อย่าขโมยอีกแต่จงใช้มือของตนตรากตรำทำงานที่ดีกว่าเพื่อจะได้มีอะไรแจกจ่ายให้คนที่มีความจำเป็นนั้นเราเห็นว่าพระคัมภีร์ก็บอกว่าอะไรครับคนที่ขโมยก็อย่าขโมยอีกคือหยุดขโมยพูดง่ายๆคือหยุดทำบาป2คืออะไรใช้ชีวิตใหม่คือทำงานมากขึ้นเริ่มต้นทำงานด้วยตัวเองนะครับ3ก็คืออะไรแจกจ่ายให้แก่คนที่มีความจำเป็นนะครับสิ่งเหล่านี้เองเนี่ยคือเป็นเรื่องของอะไรครับกระบวนการที่พระเจ้าเปลี่ยนแปลงคนนะครับให้เติบโตขึ้นซึ่งไม่เพียงแค่หยุดในสิ่งที่ไม่ดีเท่านั้นแต่เริ่มอะไรครับเริ่มเปลี่ยนใจใหม่เริ่มเรียนรู้ใจกว้างขวางมากขึ้นเริ่มเรียนรู้ที่จะให้มากขึ้นอาจารย์เบนนี่โฮเนี่ยเคยแบ่งปันให้กับผมฟังว่าท่านเนี่ยเกิดมาในครอบครัวที่ยากจนและเป็นคนขี้เหนียวตนีทีเหนียวมากนะครับเวลาที่ไปสมัยเป็นวัยรุ่นเนี่ยนะครับก็ไปทำงานเนี่ยจะต้องจดทุกบาททุกสตังค์นะครับว่าวันนี้ใช้อะไรไปบ้างนะครับ 2.5 เหรียญอะไรเงี้ยนะครับเพราะว่ารู้ว่ามันยากลำบากเพราะว่าเขาไม่ค่อยมีเงินในช่วงเวลาหนึ่งนะครับแต่ว่าเมื่อมารู้จักพระเจ้าเนี่ยพระเจ้าก็ให้เขาเปลี่ยนแปลงนะครับจิตใจใหม่ก็คือเรียนรู้ที่จะอะไรครับกว้างมีใจกว้างขวางมากขึ้นผมก็ถามว่าอาจารย์เรียนรู้ยังไงนะแกก็บอกว่าตอนที่แกทำงานนะครับแกก็เป็นตัวแทนในการขายประกันชีวิตอยู่บริษัทหนึ่งสมัยที่แกทำงานใหม่ๆแล้วมีพี่คนหนึ่งเป็นคริสเตียนนะครับก็เห็นว่าแกเป็นคนขี้เหนียวก็เลี้ยงข้าวแกตลอดเลยนะครับเพราะว่าต้องการที่จะหนุนใจให้แกเนี่ยเรียนรู้จากว่ามีคนหนึ่งที่รักเขาแล้วก็เรียนรู้ที่จะให้เขานะแกก็เลยมาถึงจุดนึงแกก็บอกจริงนะมีพี่คนนี้คอยดูแลมาตลอดแกไม่เคยลืมเลยนะครับตอนที่แกยังไม่โตมากก็มีพี่คนหนึ่งอดทนกับแกและช่วยเหลือแกมาโดยตลอดนะครับเป็นเหมือนพี่เลี้ยงในคอยดูแลในเวลานั้นนั้นเราเห็นได้ว่าบางทีเนี่ยกว่าที่คนจะเติบโตนะครับจะเปาโลบอกข้าพเจ้าเจ็บปวดเพราะท่านใช่ไหมครับก็คือมีความอดทนที่จะอะไรครับไม่ใช่เรื่องกิจกรรมแต่มีความอดทนในการอยู่ร่วมกับคนอื่นมีความเข้าใจว่า
ในขณะที่คนกำลังเติบโตเราต้องเรียนรู้ที่จะอะไรครับเตือนสติสอนเป็นแบบอย่างชีวิตที่ดีให้กับคนนะครับคนนั้นเปลี่ยนแปลงช้าเร็วไม่เหมือนกันนะครับดังนั้นเองเนี่ยการเติบโตในสิ่งที่พระคัมภีร์เขียนคือการเปลี่ยนทัศนคติการเปลี่ยนใจใหม่การเปลี่ยนมุมมองใหม่พี่น้องถ้าวันนี้เราเปลี่ยนมุมมองใหม่นะว่าเราเป็นคนหนึ่งที่ไม่เพียงแค่เลิกนิสัยไม่ดีแต่เราเริ่มต้นทำงานของเราเองเลี้ยงดูตัวเองได้ดีแต่พอจะเหยียดออกไปกับคนอื่นมากขึ้นเนี่ยโอ้เป็นเรื่องยากแล้วสำหรับบางคนเพราะว่าอะไรครับเพราะมันเป็นเรื่องของการขยายชีวิตออกแล้วนะครับดังนั้นเองอาจารย์เปาโลก็บอกว่าอะไรให้ทำงานแล้วก็เพื่อจะมีอะไรแจกจ่ายให้คนที่มีความจำเป็นคือคิดถึงชุมชนคิดถึงไกลตัวเราไปมากขึ้นและสิ่งนี้เป็นสิ่งที่เป็นพลังในการเปลี่ยนแปลงที่จะบอกว่าเมื่อเราจะเติบโตขึ้นเป็นผู้ใหญ่ขึ้นในพระคริสต์นะครับนั่นคือประการที่สองประการที่สามก็คือการเติบโตเป็นผู้ใหญ่ไม่ใช่เป็นการแสดงออกเพียงแค่ภายนอกเท่านั้นที่ดีเท่านั้นแต่มาจากการเปลี่ยนแปลงจิตใจใหม่นะครับมีคำกล่าวไว้บอกว่าอย่าตัดสินหนังสือจากหน้าปกเท่านั้นคืออย่าตัดสินคนจากเพียงแค่ภายนอกเท่านั้นนะครับ1ซามูเอลบทที่16ข้อ7พระยาเวห์ตรัสกับซามูเอลว่าอย่ามองดูที่รูปร่างภายนอกหรือความสูงแห่งร่างกายของเขาเพราะเราไม่ยอมรับเขาเพราะพระยาเวห์ไม่ได้ทอดพระเนตรเหมือนที่มนุษย์ดูเพราะมนุษย์ดูที่ภายนอกแต่พระยาเวห์ทรงทอดพระเนตรจิตใจดังนั้นในบริบทนี้เนี่ยในพระคัมภีร์ตอนนี้เนี่ยไม่ได้หมายความว่าภายนอกไม่สำคัญไม่ใช่แต่กำลังบอกว่าเวลาที่พระเจ้าเลือกหรือพระเจ้าตั้งหรือพระเจ้าเจิมหรือพระเจ้าอวยพรเนี่ยพระเจ้าสนใจคนที่เป็นกษัตริย์ของอิสราเอลในเวลานั้นเนี่ยคือท่าทีภายในต่อพระองค์มากกว่าความแข็งแรงภายนอกนะครับเพราะว่ากษัตริย์เนี่ยต้องมีหน้าที่ฟังพระเจ้าและนำคนไปในแผนการของพระเจ้านะครับเช่นเดียวกันนะครับพระเจ้าก็อะไรครับให้คนที่มีท่าทีดีๆเนี่ยนะครับเหมือนกับดาวิดเนี่ยที่เขามีความรักพระเจ้าตอนนี้เขายังเป็นเด็กที่เลี้ยงแกะในทุ่งหญ้าของพระเจ้าอยู่นั่นเองเนี่ยก็ถูกเรียกมาให้เป็นผู้รับใช้ของพระองค์ดังนั้นเองเนี่ยการเติบโตเป็นผู้ใหญ่ฝ่ายวิญญาณจึงไม่ใช่เพียงแค่ภายนอกที่ดูดีเท่านั้นแต่ว่าเราต้องเรียนรู้อะไรครับชีวิตฝ่ายวิญญาณที่ผ่านอุปสรรคปัญหาเรียนรู้ที่จะเผชิญกับอะไรครับการทดสอบเข้ามาในชีวิตดาวิดเขารักพระเจ้าใช่ไหมครับในขณะที่โกลิอัทเข้ามาโจมตีอิสราเอลในเวลานั้นในพระคัมภีร์เนี่ยดาวิดก็ทนไม่ได้ที่คนเหล่านี้ยามพระเกียรติพระเจ้าเขาก็ต่อสู้แทนพระเจ้านะครับดาวิดรักพระเจ้าเขาใช้เวลาในการอธิษฐานกับพระเจ้าสิ่งเหล่านี้นะครับเป็นท่าทีของคนที่ปรารถนาจะเติบโตขึ้นนะครับไม่ใช่เพียงแค่ดูภายนอกเท่านั้นนะครับการใน1เทโมธีบทที่4ข้อ16ก็เช่นเดียวกันบอกว่าจงเอาใจใส่ตัวท่านและคำสอนของท่านจงประพฤติสิ่งเหล่านี้อยู่เสมอเมื่อท่านทำอย่างนี้แล้วท่านสามารถช่วยท่านและคนที่ฟังท่านให้รอดได้นะครับการเอาใจใส่นะครับเป็นเรื่องของการฟังคำสอนและเอามาปฏิบัติตามการประพฤติสิ่งเหล่านี้ก็จะช่วยให้เราอะไรครับเติบโตขึ้นเป็นผู้ใหญ่ขึ้นดังนั้นชีวิตคริสเตียนจึงถามว่าวันนี้ถ้ามีอุปสรรคอะไรในชีวิตของท่านเนี่ยเราจะตอบสนองยังไงตอบสนองโดยการที่บอกว่าเราจะสร้างภาพให้ทุกคนเห็นว่าเราเข้มแข็งหรือเรายอมเปลี่ยนแปลงข้างในกับพระเจ้าหรือเรายอมให้พระเจ้าขัดเกลาเราเรียนรู้จากพระองค์พี่น้องที่รักครับขอให้เราเริ่มจากข้างในใจเราก่อนยอมให้พระเจ้าเปลี่ยนเราถ้าเรายอมรับว่าสิ่งนี้ผิดกับพระเจ้าเราขอโทษพระเจ้าเราทำผิดต่อผู้อื่นเรายินดีขอโทษกับคนอื่นเรียนรู้ที่จะให้เกียรติคนอื่นมากขึ้นสิ่งเหล่านี้เองนะครับเป็นอะไรครับเป็นเรื่องของชีวิตภายในที่ให้พระเจ้าเป็นศูนย์กลางอย่างแท้จริงนะครับพระคัมภีร์จึงบอกว่าอย่าเพียงแค่สนใจการดูดีภายนอกเท่านั้นแต่ให้สนใจภายในด้วยแต่พูดอย่างนี้ไม่ได้หมายความว่าเราจะต้องอะไรครับใส่รองเท้าขาดดูยากจนอะไรเงี้ยไม่ใช่อย่างนั้นใช่ไหมครับการหมายถึงภายนอกที่ดีก็หมายถึงก็เป็นสิ่งที่สะท้อนมาจากภายในที่ดีมากกว่านะครับการเอาใจใส่ทั้งตนเองการแสดงออกในเรื่องต่างๆในวิกฤตชีวิตเนี่ยจึงสำคัญมากพี่น้องที่รับหลายคนใช่ไหมครับผมเคยได้ข่าวว่าเวลาที่เขามีเงินเยอะเขามาคริสตจักรเขารู้สึกดีแต่ว่าเขาไม่มีเงินเขาก็ไม่อยากรับใช้เขาก็ไม่อยากจะ
อายพี่น้องอะไรเงี้ยแต่จริงไม่เกี่ยวเลยนะครับเรามาคริสตจักรเนี่ยไม่ว่าเราจะมีฐานะอะไรเราจะเป็นอย่างไรเนี่ยพระคริสตจักรก็ต้อนรับเราทุกๆคนนะครับเราก็เป็นคนที่สำคัญของพระเจ้าที่เรามานมัสการพระองค์ไม่ว่าจะเป็นสีผิวอะไรนะครับจะเป็นสถานภาพอะไรเนี่ยเป็นสิ่งที่พระเจ้าไม่ได้มองตัดสินอย่างนั้นแต่สิ่งที่พระเจ้ามองก็คืออะไรครับการแสวงหาพระเจ้าการแสวงหาที่จะเติบโตในความคิดในจิตใจของเรากับพระองค์นะครับนี่เป็นสิ่งที่สำคัญมากนะครับประการที่4สุดท้ายก็คือการเติบโตเป็นผู้ใหญ่ฝ่ายวิญญาณเนี่ยไม่ใช่แค่การมีของประทานความสำเร็จในภายนอกเท่านั้นแต่ต้องเรียนรู้ที่จะอะไรครับมีชีวิตที่แท้จริงทั้งที่บ้านทั้งที่โบสถ์ทั้งที่ทุกๆอย่างกับพระเจ้านะครับแล้วรู้จักพระองค์มีความสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดกับพระองค์นะครับมัทธิวบทที่7ข้อ22นั้นบอกว่าองค์ผู้เป็นเจ้าข้าพระองค์ได้เผยพระวจนะในนามของพระองค์ขับผีออกในนามพระองค์ทำการฤทธานุภาพมากมายของพระองค์ไม่ใช่หรือพระองค์บอกว่าเราไม่เคยรู้จักเจ้าเลยเจ้าผู้ทำความชั่วจงไม่ให้พ้นจากหน้าเราเราเห็นว่าสิ่งที่พระเยซูพูดรุนแรงในตอนนี้เนี่ยเพื่ออะไรครับเพื่อจะเตือนให้เขารู้ว่าไม่ใช่แค่เรื่องการทำอัศจรรย์ที่พระเจ้าอยากให้เขาเป็นแต่พระเจ้าอยากให้เขาเริ่มต้นให้ถูกนะเรียงลำดับให้ถูกคือเรียงลำดับเรื่องของอะไรครับความสัมพันธ์กับพระเจ้าก่อนชีวิตกับพระเจ้าและหลังจากนั้นพระเจ้าก็ใช้คนเหล่านี้มากขึ้นในการเผยพระวจนะในการเทศนาในการทำสิ่งต่างๆดังนั้นเองเนี่ยนะครับการอัศจรรย์หรือสิ่งเหล่านี้ทำให้เรามั่นใจในพระเจ้าไม่ใช่มั่นใจในตัวเองเท่านั้นนะครับผมเชื่อว่าในมัทธิวบทที่7เนี่ยนะครับพระเยซูไม่ได้ต่อต้านเรื่องการเผยพระวจนะไม่ได้ต่อต้านเรื่องการขับผีไม่ได้ต่อต้านเรื่องอัศจรรย์แต่ว่าคนเหล่านี้ที่เขาทำเนี่ยเขาไม่ได้ทำเพื่อพระเจ้าจริงๆเขาทำให้ตัวเองความสำเร็จเป็นของเขาไม่ใช่เป็นของพระเจ้าดังนั้นเนี่ยพระองค์ก็เตือนเขาในเวลานั้นเช่นเดียวกันในพระเจ้าก็เตือนในคริสตจักรโครินนะคริสตจักรโครินมีของประทานมากนะครับคริสตจักรโครินเริ่มต้นจากความยากจนแล้วพระเจ้าก็อวยพรคริสตจักรโครินมีความร่ำรวยมีของประทานมากมายใช่ไหมครับแต่ว่าในที่สุดเขาเป็นไงครับเขาขาดชีวิตข้างในกับพระองค์นะครับขาดความรักนะครับขาดความรักของพระเจ้าในชีวิตนะครับ1โครินธ์บทที่13ข้อ2นั้นบอกว่าแม้ข้าพเจ้าเผยพระชนะได้จะรู้ความล้ำลึกทุกอย่างมีความรู้ทั้งสิ้นมีความเชื่อมากจะเคลื่อนย้ายภูเขาไปได้แต่ไม่มีความรักข้าพเจ้าไม่มีค่าอะไรเลยนั้นเราจะเห็นได้ว่าชีวิตที่คริสเตียนนั้นจึงเป็นการเติบโตที่พระเจ้าให้เราเติบโตในความรักของพระเจ้าในความเชื่อของพระองค์มากขึ้นนะครับคนเรานะครับเวลาที่เราอยู่ร่วมกันเนี่ยไม่ได้อยู่ด้วยกันเพียงแค่ทรัพย์สินของหรือว่าสิ่งภายนอกเท่านั้นแต่ต้องมาจากท่าทีข้างในที่มีความรักของพระเจ้าเป็นรากฐานใช่ไหมครับแล้วก็สิ่งอื่นพระเจ้าก็จะอวยพรเราด้วยการพูดอย่างนี้ไม่ได้หมายความว่าเราทุกคนต้องยากจนเหมือนกันไม่ใช่นะครับอันที่จริงคริสเตียนเนี่ยไม่ได้ต่อต้านเรื่องสิ่งของหรือว่าความร่ำรวยนะครับเพราะว่าพระเจ้าเองก็เป็นพระเจ้าที่เป็นเจ้าของทุกสิ่งและพระองค์ก็มีเกียรติมีสง่าราศีและพระองค์ก็การอวยพรลูกของพระเจ้าแต่พระองค์ต้องการให้ลูกของพระองค์เติบโตที่จะรู้จักพระเจ้านะครับรักพระเจ้าเปรียบเหมือนพ่อแม่นะครับถ้าลูกเราดูแลลูกอย่างดีแต่ลูกบอกว่าเราไม่ต้องการความรักของพ่อแม่เราต้องการเก็บเงินของพ่อแม่เท่านั้นเนี่ยเราจะรู้สึกอย่างไรใช่ไหมเช่นเดียวกันนะครับความสัมพันธ์การเติบโตกับพระเจ้าเนี่ยเป็นสิ่งที่จะช่วยเราในเช้าวันนี้นะครับที่เรานั้นจะเติบโตขึ้นนะครับเป็นผู้ใหญ่ขึ้นในองค์พระเยซูคริสต์เจ้านะครับการเป็นผู้ใหญ่หรือว่าแมชชัวร์มากขึ้นเนี่ยนะครับเป็นสิ่งที่น่าสนใจนะครับผมได้ดูในงานของคนในโลกด้วยนะครับเขาบอกว่าเดี๋ยวนี้นะครับสิ่งเรื่องของความเป็นผู้ใหญ่หรือว่า maturity เนี่ยนะครับมีความสำคัญมากนะเพราะว่ามันจะช่วยทำให้ผู้นำเนี่ยสามารถยืนหยัดอยู่ท่ามกลางอะไรครับท่ามกลางปัญหาได้ทำให้เราเนี่ยไม่อะไรครับไม่หลงทิศหลงทางนะครับไปแก้ปัญหามากมายแต่ว่าไม่ได้แก้ที่ลากของปัญหาคือการเป็นผู้ใหญ่ของคนในองค์กรหรือของผู้นำนะผมก็มองว่าคนในโลกเนี่ยเขายังอะไรครับยังโฟกัสยังถูกจุดนะครับคริสเตียนเราเนี่ยพระคัมภีร์เขียนไว้ชัดเจนเลยขอให้เราเนี่ยเริ่มต้นนะที่เราจะเห็นว่าขอพระเจ้าที่ชีวิตของเรานั้นจะอะไรครับมีสติปัญญาจากพระเจ้ามีประสบการณ์จากพระเจ้านะครับแล้วก็เห็นชัยชนะของพระองค์
พี่น้องที่ครับมีคนหนึ่งนะครับเขาได้เขียนหนังสือเล่มหนึ่งนะครับซึ่ง เขียนเรื่องความเป็นผู้ใหญ่ที่ความเป็นผู้นำที่เป็นมาชัวร์หรือว่าเป็นผู้ใหญ่ขึ้นเนี่ยเขาเขียนไว้บอกว่าคนที่ประสบความสำเร็จนะครับบอกว่าจะต้องมีต้องสามารถที่จะยืนด้วยตัวเองนะครับมีประสบการณ์ที่ดีเอามาใช้ได้มีสติปัญญานะครับมีความคิดที่มีเหตุผลมีช่วยให้พฤติกรรมของตนเนี่ยนะสามารถแสดงออกพฤติกรรมที่ถูกต้องได้มีความคิดที่มีเหตุผลมีอารมณ์ควบคุมดูแลตัวเองได้ดีนะครับมีความอดทนให้เกียรติคนอื่นนะครับรู้จักจุดอ่อนจุดแข็งแล้วก็สามารถที่จะเสี่ยงได้อย่างมีปัญญาเพราะสิ่งเหล่านี้ต้องเห็นไหมครับว่าเป็นกระบวนการที่เขาเรียนรู้ในฝ่ายโลกกับมากขึ้นแต่เราทางนั้นที่เราเดินกับพระเจ้าเนี่ยผมอยากหนุนใจว่าเรามีพระเจ้าที่จะสร้างชีวิตของเราและเราอยากเห็นคนในคริสตจักรของเราเนี่ยนะครับเติบโตในฝ่ายจิตวิญญาณนะครับข้อคิดสุดท้ายก็คือการเติบโตฝ่ายจิตวิญญาณไม่ใช่กาแฟสำเร็จรูปใช่ไหมครับไม่ได้บอกว่าเรามาเป็นคริสเตียนปุ๊บเรากลายเป็นคนใหม่ใช่ไหมครับในทางนิตินัยพระเจ้าทำงานในใจเราทันทีพระเจ้าเปลี่ยนเราทันทีแต่ในทางพุทธินัยเป็นไงครับเราต้องเรียนรู้กระบวนการเติบโตในพระเจ้าไตร่ตรองชีวิตพี่น้องชาวนี้เราไตร่ตรองชีวิตของเราอย่างไรนะครับหนึ่งเราต้องมีความปรารถนาอยากจะสรุปง่ายๆนะพี่น้องมีความปรารถนาที่จะเติบโตเป็นผู้ใหญ่เราต้องมีความปรารถนาเรียนรู้ข้อผิดพลาดล้มเหลวจุดอ่อนจุดแข็งในชีวิตของเราเรียนรู้ที่จะให้พระเจ้าเนี่ยสอนเรานะครับเรียนรู้ที่จะฟังนะครับคนที่เขามีประสบการณ์มากกว่าเราสองเราต้องมีความตั้งใจใช่ไหมครับการสร้างชีวิตจะต้องมาจากการวางแผนมีความตั้งใจถ้าเราไม่มีความตั้งใจเนี่ยนะครับชีวิตก็ไปเรื่อยๆนะครับเราต้องมีความตั้งใจว่าแต่ละวันเมื่อเราเฝ้าเดี่ยวแต่ละวันเมื่อเรามีวินัยฝ่ายวิญญาณเราควรจะเรียนรู้อะไรบ้างกับพระเจ้าสามอย่าหยุดนะที่จะเรียนรู้ที่จะเติบโตเพียงเพราะเราได้บางอย่างเราพึงพอใจแล้วเราเป็นแบบนี้เราดีแล้วแต่เราเรียนรู้ที่จะเติบโตขึ้นในพระเจ้าเรียนรู้มากขึ้นผ่านประสบการณ์ชีวิตนะครับผมมักจะเรียนรู้ประสบการณ์ในการพิมพ์นำจากผู้อื่นเสมอนะครับในการเวลาไปประชุมหรือทำสิ่งต่างเราก็สังเกตนะ คนที่เขาอะไรครับมีประสบการณ์มากกว่าเรานะเขาทำไมประสบความสำเร็จบางเรื่องเราเรียนรู้จากเขานะครับสี่อย่าเดินคนเดียวนะครับเพราะเราต้องการพระเจ้าเราต้องการพี่น้องที่จะเสริมสร้างเราเอเมนไหมครับห้าอย่าถดถอยอย่าเลิกลาเพราะว่าเจอความผิดหวังนะครับหลายคนนะครับหยุดเติบโตเพราะว่าเขาผิดหวังบางเรื่องนะครับเขาคาดหวังแต่เขาไม่ได้อย่างที่เขาคิดใช่ไหมครับดังนั้นการเติบโตฝ่ายวิญญาณจึงเป็นกระบวนการที่พระเจ้าเรียกให้เราเติบโตกับพระเจ้าส่วนตัวของเราอย่าให้ท็อกซิกของคนอื่นทำให้เราหยุดเติบโตเอเมนไหมครับอย่าให้ยาพิษของคนอื่นทำให้เรากลายเป็นคนที่ขาดความชื่นชมยินดีในพระเจ้าแต่ให้เราชีวิตของเราทั้งหลายนั้นสามารถเรียนรู้ที่จะเติบโตกับพระองค์มีความเข้าใจมากขึ้นให้เราอธิษฐานด้วยกันครับพี่น้องครับเช้าวันนี้อาจจะเป็นเรื่องดูเหมือนในแง่ของความเติบโตเนี่ยมันจะเป็นเรื่องที่ยากสักหน่อยแต่ว่าเป็นเรื่องที่สำคัญเป็นเบสิกเป็นพื้นฐานของชีวิตคริสเตียนนะครับขอพระเจ้าช่วยให้เรามีสติปัญญามีความเข้าใจในการเรียนรู้จากพระองค์มากขึ้นร่วมกันเป็นเส้นทางแห่งการถ่ายที่เราเดินไปด้วยกันไม่มีใครบอกว่าข้าพเจ้าเติบโตสุดยอดแล้วก็ไม่ต้องเรียนรู้อีกแล้วเราทุกคนกำลังอยู่ในกระบวนการเดียวกันคือการสร้างจากพระเจ้าเราทุกคนอยู่ในชีวิตแบบเดียวกันคือเรียนรู้ทั้งความสำเร็จเรียนรู้ทั้งความล้มเหลวในชีวิตเรียนรู้ทั้งต้องปรับตัวให้ทำให้ชีวิตของเรานั้นก้าวไปข้างหน้ากับพระเจ้ามากขึ้นเหมือนที่อาจารย์เปาโลบอกข้าพเจ้าเรียนรู้ไม่เรียนรู้ที่อะไรนำคนต่างชาติมาหาพระเจ้าเมื่อก่อนรังเกียจเขาแต่ว่าเมื่อพระเจ้าเรียกแต่เปาโลก็เรียนรู้ที่จะนำคนเหล่านั้นมาหาพระเจ้ามีเป้าหมายอย่างชัดเจนเช่นเดียวกันพี่น้องที่รักครับในเช้าวันนี้ขอพระเจ้าช่วยเราที่เรานั้นจะไม่เพียงแค่เรียนรู้ในการเริ่มต้นชีวิตของเรากับพระเจ้าอย่างไร
วันนี้ขอพระเจ้าช่วยเราด้วยกันพี่น้องครับในเวลานี้ให้เราอธิษฐานส่วนตัวของเราว่าขอพระเจ้าที่เรานั้นจะรู้จักพระองค์มากขึ้นอยากจะรู้จักพระองค์มีความปรารถนาจะรู้จักพระเจ้าถ้าใจของเราความคิดของเราไปด้วยกันคือมีพระเจ้าเป็นศูนย์กลางเราจะเติบโตขึ้นขอพระเจ้าเมตตาในเช้าวันนี้พระเยซูบอกว่าให้เราละทิ้งตัวเก่าของเราละทิ้งตัวเก่าของเราแต่ให้พระเยซูชีวิตใหม่ของพระองค์เติบโตในเรามากขึ้นเติบโตในพระเยซูคริสต์มากขึ้นขอพระเจ้าเมตตาเราในเช้าวันนี้เมื่อไหร่ก็ตามที่เราละทิ้งตัวเก่าของเรามากขึ้นเราโตเป็นผู้ใหญ่ขึ้นความสัมพันธ์ในครอบครัวเราจะดีขึ้นความสัมพันธ์กับผู้อื่นจะดีขึ้นเมื่อเราถ่อมใจกับพระเจ้าเมื่อเราเรียนรู้ที่จะให้พระเจ้าเป็นจอมเจ้านายเราฟังพระองค์มากขึ้นเราจะไปถูกทิศทางมากขึ้นทิศทางชีวิตเราก็จะไม่เป๋ไปเป๋มาหรือเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาแต่พระเจ้าจะนำเราอย่างชัดเจนพระองค์จะนำเราไปข้างหน้าด้วยเสียงของพระองค์เช้าวันนี้ขอพระเจ้าช่วยให้เรานั้นสามารถเป็นคนหนึ่งที่คิดตัดสินใจต่างๆบนความจริงของพระเจ้าไม่ใช่เหตุผลจอมปลอมไม่ใช่ความผิดหวังแต่เป็นความจริงของพระเจ้าอย่าให้เราคิดตัดสินใจบนความเหตุผลของเราหรือว่าอารมณ์ของเราแต่มาจากที่เราฟังเสียงของพระเจ้าเห็นแก่อาณาจักรของพระเจ้าเห็นแก่แผ่นดินของพระเจ้าทำให้เราจึงเหยียดออกไปช่วยคนอื่นได้มากขึ้นเมื่อเราตัดสินใจกับพระเจ้าให้พระเจ้าเป็นจอมเจ้านายให้พระเจ้าเป็นที่หนึ่งในชีวิตของเราเราจึงตัดสินใจไปข้างหน้ามากขึ้นกับพระเจ้าสิ่งนี้อาจจะยากสิ่งนี้อาจจะต้องทำให้เรารู้สึกขัดเคืองใจบางครั้งแต่ว่าเมื่อเรายอมต่อพระเจ้าเราจะมีสันติสุขจากพระองค์เราจะมีความชื่นชมยินดีจากพระเจ้าพี่น้องที่รักครับในเช้าวันนี้ขอให้คำเทศนาในเช้าวันนี้นั้นจะช่วยเราให้เรามองเห็นหนทางชีวิตเราที่พระเจ้ากำลังขยายเราเป็นผู้นำมากขึ้นพระเจ้าต้องการเราเป็นผู้นำที่รอบคอบพระเจ้าต้องการเราเป็นผู้นำที่ดีขึ้นในแบบของพระองค์ในแบบของพระองค์ไม่ใช่แบบของเราเองแต่แบบของพระเจ้าถ้าเราเป็นผู้นำที่ดีขึ้นในแบบของพระเจ้าถ้าพี่น้องต้องอยากเห็นพระเจ้าช่วยท่านอย่างนั้นรวมทั้งผมเองด้วยที่อยากให้พระเจ้าช่วยก็ให้เรายกมือขึ้นกับพระเจ้าว่าโอ้พระเจ้าขอพระเจ้าช่วยครับพระเจ้าในบางเรื่องวันนี้ถ้าพระเจ้ามาพูดกับเราว่าให้เราใช้พระวจนะใช้เหตุผลของพระเจ้ามากกว่าเหตุผลของเรามากกว่าความคิดของเราให้เรายกมือกับเราขึ้นว่าโอ้พระเจ้าครับพระเจ้ายอมต่อพระองค์ไม่ใช่ยอมต่อมนุษย์แต่เป็นการยอมต่อพระเจ้านะพี่น้องเป็นการให้พระเจ้าทำงานในใจเราอย่าให้เราต่อสู้ด้วยเหตุผลของมนุษย์แต่เหตุผลของพระเจ้าที่มีชัยชนะเสมอข่าวประเสริฐเป็นฤทธิ์เดชที่มีชัยชนะเสมอพี่น้องวันนี้ถ้าใครที่กำลังถูกโจมตีในความจริงในชีวิตของท่านอยู่ท่านสับสนจะยึดความจริงดีหรือจะยึดเหตุผลอื่นๆดีผมอยากหนุนใจท่านนะครับให้ยึดความจริงของพระเจ้าให้ความจริงของพระเจ้าเป็นหลักให้ความเท็จเป็นรองให้ความจริงของพระเจ้านำหน้าแม้หลายคนอาจจะไม่สนับสนุนแต่เราต้องให้ยืนบนความจริงยืนบนความถูกต้องของพระเจ้าให้เรายกมือขึ้นว่าข้าพเจ้าตัดสินใจอย่างนั้นกับพระเจ้าเวลานี้ให้เรายืนขึ้นด้วยกันครับพี่น้องครับสุดท้ายนี้ให้เราได้อธิษฐานขอพระเจ้าด้วยกันวันนี้ขอพระเจ้าทรงช่วยให้ค่านิยมของเราเป็นค่านิยมเป็นผู้ใหญ่ในฝ่ายวิญญาณมากขึ้นอย่างแท้จริงกับพระเจ้าขอพระคุณพระเจ้าร่วมกันพี่น้องที่รักครับให้เราอธิษฐานด้วยกันข้าแต่พระเจ้าในเช้าวันนี้ขอพระคุณพระเจ้าสำหรับพระวจนะของพระเจ้าที่หนุนใจเราที่ทำให้เราต้องเรียนรู้รอบคอบมากขึ้นหลายครั้งเราผิดพลาดเราล้มเหลวเราไม่ได้ตั้งใจเราหลงลืมหรือว่าเราไม่รู้ว่าสิ่งที่ทำนั้นเป็นอย่างไรแต่พระเจ้าทรงมีพระคุณและพระเมตตาทุกครั้งในชีวิตของเราที่ช่วยให้เรานั้นสามารถกลับมาใช้ชีวิตกับพระองค์ได้เริ่มต้นใหม่ได้
พระเจ้าในเวลานี้เป็นการเริ่มต้นใหม่กับพระองค์อีกครั้งหนึ่งที่เราจะเริ่มต้นกับพระเจ้าที่จะมีชีวิตที่เรียนรู้ประสบการณ์ในอดีตทั้งดีและไม่ดีทั้งจุดอ่อนจุดแข็งในชีวิตของเรากับพระองค์เพราะว่าเราไม่เพียงแค่มีตัวเองเราไม่ใช่ให้ตัวเองเป็นศูนย์กลางหรือความรักของเราเป็นศูนย์กลางแต่ความรักของพระเจ้าเป็นศูนย์กลางการไถ่ของพระองค์เป็นศูนย์กลางขอพระเจ้าเมตตาด้วยในเช้าวันนี้ในนามพระเยซูคริสต์เจ้าเอเมนเอเมนพี่น้องครับก่อนที่เราจะจบการประชุมอยากให้เราได้อธิษฐานเผื่อโอเคครับก่อนให้เราอธิษฐานเผื่อพี่น้องที่อยู่ใกล้ๆเราสักคนหนึ่งดีไหมครับพี่น้องครับก่อนที่เราจะปิดการประชุมนะครับขอพระเจ้าอธิษฐานเผื่อกันและกันหน่อยนะครับสุดท้ายนี้นะครับมีประเด็นอะไรที่เราคิดว่าเป็นสิ่งที่เราเรียนรู้ที่จะเติบโตกับพระเจ้ามากขึ้นเช้าวันนี้ขอพระเจ้าได้ช่วยเราด้วยกันถ้าพระเจ้าพูดกับเราในเช้าวันนี้เรื่องอะไรให้เราเรียนรู้จากพระองค์